ครับเมื่อวานผมให้จับคอร์ด C แต่ว่ายังเริ่มต้นที่นิ้วเดียวนะครับนะคราวนี้เรามานิ้วต่อไปกันนะครับก็คือนิ้วที่2นิ้วกลางนะครับนะกดที่เส้นที่4ช่องที่2เมื่อเรากดนิ้วกลางลงไปแล้วเนี่ยเส้นที่3จะต้องมีเสียงออกมาถ้าเรากดไปแล้วเส้นที่3ไม่ออกเนี่ยแสดงว่าไม่ดีละอาจจะเกิดจาก1เนื้อใต้นิ้วกลางไปบังเส้นที่3ซึ่งก็ต้องใช้การบิดข้อมือตรงเนี้ยจะต้องหาตำแหน่งช่วยแต่ละคนไม่เหมือนกันนะแต่โดยที่ผมแก้ปัญหาให้ลูกศิษย์มาส่วนใหญ่ก็คือจะใช้การพลิกข้อมือเข้ามาด้านในนะครับตรงพลิกข้อมือเข้ามาด้านในเนี่ยเห็นไหมท่อนแขนเนี่ยผมเข้ามาด้วยถ้าเกิดท่อนแขนผมกลางเนี่ยนิ้วมันจะไปทางนู้นทันทีเลยนะครับท่อนแขนเข้ามาข้อมือเข้ามาอัตโนมัติฟึบนะในการจับคอร์ดเนี่ยฝ่ามือเราจะเหมือนรับกับรูปคอร์ดพอดีจะไม่แบบฝืนอย่างนี้นะคราวนี้อยากให้ทุกคนลองดีดแบบ4เส้นก่อนนะครับเราจะดีดเส้น4 3 2 1ได้ลงไปอย่างนี้แค่นี้พอจับคอร์ด C นะครับนะที่2นิ้วเนี่ยนะถ้าเสียงที่เคลียร์จะออกมาเป็นแบบนี้1 2 3 4นะตอนแรกเนี่ยบางคนไม่เป็นไรเลยนะครับถ้าเกิดคุณจะเล่นแบบอย่างที่ผมบอกนะครับเล่นกีตาร์ช่วงแรกมันเจ็บหรือกำลังนิ้วเรายังไม่พอมันจะต้องใช้เวลานะครับอาจจะเป็นวัน2วัน3วันอาทิตย์นึงหรือบางคนอาจจะเป็นเดือนนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าคนมีวินัยนะครับซ้อมทุกวันเนี่ยผมเชื่อว่าสักอาทิตย์นึงอ่ะจะเห็นผลละซึ่งการเล่นกีตาร์นะครับถ้าเกิดคุณตั้งใจแบบฝึกกดดีๆเนี่ยผมเชื่อว่าพรุ่งนี้มะรืนเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นอย่างเห็นผลได้ชัดแน่ๆนะครับแต่ถ้าไม่จับเลยเนี่ยแน่นอนเนี่ยปลายนิ้วก็จะไม่ด้านนะครับนะแล้วก็จะกำลังก็จะไม่มีนะครับปลายนิ้วก็จะไม่ด้านนะครับอาการที่เราฝึกบ่อยๆนะครับไม่ใช่ฝึกแบบฝืนนะฝึกบ่อยๆเนี่ยจะทำให้ปลายนิ้วเราด้านขึ้นเรื่อยๆและปลายนิ้วนี่แหละจะทำให้เราเจ็บน้อยลงนะครับอาการที่เราฝึกบ่อยๆนะครับไม่ใช่ฝึกแบบฝืนนะฝึกบ่อยๆเนี่ยจะทำให้ปลายนิ้วเราด้านขึ้นเรื่อยๆและปลายนิ้วนี่แหละจะทำให้เราเจ็บน้อยลงนะครับนิ้วโป้งนะครับความโค้งในการกดนะครับฝ่ามือโอเคไหมลองไปนิ้ว3ดูนิ้วนางครับตอนนี้แหละครับปัญหาจะเกิดแล้วจากประสบการณ์นะครับลูกศิษย์หลายท่านนะครับพอได้ลองกดคอร์ดที่มีนิ้วนางเข้าไปนะครับก็ เกิดความหวั่นไหวนะครับในใจทุกคนเลยนะ ก็คือมันค่อนข้างที่จะเจ็บนะครับแล้วก็มีกำลังน้อยในช่วงแรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในคอร์ด C ในช่วงแรกของบางคนอาจจะผมย้ำเช่นเดิมนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับผมนะสิ่งที่ให้ไปมองให้ความสำคัญคือเรื่องของตำแหน่งการจับก่อนนะแขนฝ่ามือนิ้วที่โค้งเข้าไปนะครับดีไหมที่ผมบอกให้นิ้วโป้งอยู่ประมาณกลางๆเนี่ยเพราะว่าคอร์ด C เนี่ยเป็นคอร์ดที่นิ้วนางเราขึ้นมาข้างบนพอนิ้วนางขึ้นมาข้างบนนะครับนิ้วโป้งเนี่ยถ้ามันอยู่ข้างบนเนี่ยมันก็จะดึงนิ้วนางไปด้วยเนี่ยธรรมชาติของข้อมือเราบิดนิ้วโป้งขึ้นมาไอ้นิ้วที่เหลือก็ตามไปเรามาคุยที่นิ้วนางอย่างเดียวเลยนะผมบิดข้อมือนิ้วนางก็ต่ำลงพอผมบิดข้อมือขึ้นนิ้วนางมันก็ขึ้นนิ้วโป้งมันก็ต่ำลงซึ่งคอร์ด C ฝ่ามือที่พอเหมาะก็คือจะอยู่ประมาณกลางๆค่อนไปทางต่ำนะครับแต่อันนี้ขอพูดนิดนึงถ้าเกิดคนมีประสบการณ์แล้วหรืออะไรเงี้ยหรือมีข้อมือที่แข็งแรงมีความถนัดที่ต่างกันคุณอาจจะเคยเห็นคนที่จับคอร์ด C แบบนี้แล้วก็มีเสียงที่ออกมาเคลียร์เหมือนกันทั้งนี้อาจจะเป็นด้วยกำลังนิ้วนะครับหรือประสบการณ์นะครับจึงทำให้สามารถจับแบบนี้ได้นะครับแต่ถ้ายังจับแบบนี้ไม่ได้ในช่วงแรกให้ลองทำตามที่ผมแนะนำก่อนนะผมเสียงเหมือนกันเลยซึ่งต้องบอกตามตรงว่าในช่วงที่ผมมีประสบการณ์แล้วเนี่ยผมก็จับแบบสบายๆละและวิธีการเช็คคอร์ด C นะครับเราจะดีด6เส้นนะครับเริ่มจากเส้น6ลงไปอย่างนี้นะครับเสียงจะต้องออกมาเคลียร์ทุกแต่ถ้าไม่เคลียร์ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะครับนะในช่วงแรกมันอะไรอย่างนี้บ้างนะครับนะวันนี้หาตำแหน่งก่อนนะครับนะค่อยๆก่อนนะครับย้ำอีกทีเจ็บ
นะครับไม่ฝืนนะครับไปพักนะครับผมนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาจับกีตาร์ใหม่ก็ได้นะครับค่อยๆเล่นดีกว่าเนาะถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับผมสามารถสนับสนุนผมได้นะครับสำหรับคนที่อยู่ใน Facebook นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนะกดไลค์เพจไปด้วยนะครับนะแล้วสำหรับคนที่ดูใน YouTube ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคอนเทนต์ดีๆต่อไปเรื่อยๆนะครับหรืออีกวิธีนะครับจะโดเนทซื้อคอร์สซื้อสินค้าของผมก็ดูได้ที่ description ด้านล่างเลยนะครับผมนะจะพยายามอัปเดตนะครับเรื่อยๆนะขอให้ผู้เรียนทุกท่านมีความสุขกับการเล่นดนตรีนะครับสวัสดีครับ